สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการคุยนอกทำเนียบกับผมวีระธีรพัฒน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มผู้ชมก็จะพบกับรายการคุยนอกทำเนียบวันนี้คุณผู้ชมถ้าติดตามเรื่องการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก็คงจะทราบนะครับว่ามีมติที่สำคัญก็คือว่าคณะกรรมการมรดกโลกได้เลื่อนการพิจารณาแผนบริหารปราสาทพระวิหารที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของทางกัมพูชาออกไปเป็นระยะเวลา1ปีจะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในการประชุมครั้งหน้าที่ประเทศบาเรนนะครับเรื่องนี้มีความเห็นแตกต่างกันไปหลายอย่างหลายคนบอกว่าเป็นชัยชนะหลายคนบอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากที่จะตามมาในอนาคตบทสรุปหรือบทไม่สรุปมรดกโลกปราสาทพระวิหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับผู้รู้ตอนนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคุยนอกทำเนียบนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าวันนี้จะคุยเรื่องบทสรุปหรือบทไม่สรุปนะครับของกรณีมรดกโลกปราสาทพระวิหารนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ท่านเป็นนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับชาวบ้านอาจจะติดตามข่าวมาแล้วงงๆผมขออนุญาตเริ่มอย่างนี้นะอาจารย์ว่าวันนี้ที่เป็นข่าวตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์คุณกิติไปประชุมที่บราซิลเนี่ยคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ครับมันคือจะเดี๋ยวก่อนนะคะคำถามเนี่ยอธิบายได้นะแต่ไม่ได้มันคือเขาตกลงข้อสรุปมันคืออะไรครับที่ข้อสรุปข้อสรุปนะก็คือให้เลื่อนไปอีกหนึ่งปีนะคะแล้วไปประชุมครั้งหน้าที่บาเรนนะคะโดยบอกว่าเหตุผลที่เลื่อนเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยส่งไอ้แผนบริหารเนี่ยมาให้เราเนี่ยช้าเกินกว่าเงื่อนไขที่กำหนด คือภายใน6สัปดาห์ค่ะนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลที่ให้มีการเลื่อนคราวนี้ไอ้ที่เขาพิจารณาแล้วไม่พิจารณาคราวนี้แล้วเลื่อนไปนี่คือแผนบริหารพื้นที่ปราสาทพระวิหารใช่ค่ะซึ่งอันนี้มันขึ้นทะเบียนมรดกโลกไปแล้วหรือยังครับอาจารย์ไอ้ตัวปราสาทขึ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่สมัยคุณนพดลไปประชุมนะคะขึ้นวันที่10กรกฎาคม2551นะคะแต่ว่าการขึ้นครั้งนั้นน่ะไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าไม่มีตัวแผนที่นะคะแผนผังประกอบว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างใช่ค่ะแผนบริหารจัดการนะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการที่จะดูแลหรืออนุรักษ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของมรดกโลกนะคะคราวนี้ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยในแง่จากมุมของประเทศไทยเนี่ยนะครับการที่เขาเลื่อนการพิจารณาแผนพัฒนาของทางกัมพูชาเนี่ยมันก่อให้เกิดผลอะไรยังไงต่อไปครับอาจารย์ครับคือตรงนี้เนี่ยต้องถามว่าจะฟังจากฝ่ายไหนข้างไหนไม่เป็นไรครับก็ของอาจารย์ฮะของอาจารย์ก็ยินดีจะพูดนะคะยินดีจะพูดนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้การติดตามเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีสมมติฐานใช่ไหมคะที่จะดูเรื่องนี้ตลอดมาว่าเรื่องมันเป็นยังไงปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะหาทางเยียวยาปัญหาได้อย่างไรมันต้องดูแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่รัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินการไปแบบนี้แต่ว่าภาคประชาชนเองนะคะคิดว่าจะควรจะดำเนินการไปแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นสองแนวนะคะในการพิจารณาหรือการดูปัญหาเรื่องการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารนะคะทีนี้ถ้าถามบอกว่าการเลื่อนไปอีกปีนึงเนี้ยนะคะคิดยังไงนะคะใครจะได้ผลอะไรยังไงบอกว่าเป็นชัยบางคนก็บอกเป็นชัยชนะใช่บางคนก็บอกว่ามันจะยุ่งยากตามมาเยอะนะบอกว่าเป็นยุ่งยากคือจริงๆขอพูดอย่างนี้นะคะถ้าจะบอกว่าเป็นชัยชนะเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะบอกได้นะคะว่าในที่สุดอุตส่าห์เลื่อนออกมาได้อีกปีนึงนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นจุดยุ่งยากในอนาคตนะคะ
จุดยุ่งยากเนี่ยไม่ต้องในอนาคตแล้วค่ะจุดยุ่งยากมันเริ่มมาตั้งแต่เราไปสนับสนุนการขึ้นทะเบียนละนะคะการไปสนับสนุนการขึ้นทะเบียนนี้นะคะตั้งแต่สมัยคุณนพดลมาจนถึงปัจจุบันต้องถามว่ามันหยุดการสนับสนุนหรือยังนะคะถ้าไม่หยุดการสนับสนุนนะคะเราเห็นว่านั่นคือปัญหายุ่งยากเพราะฉะนั้นไอ้การที่เดี๋ยวผมจะสับสนนะฮะคือเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือปราสาทพระวิหารค่ะอันนี้เป็นเรื่องของทางกัมพูชาเขาค่ะซึ่งเราจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยเขาก็สามารถจะไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ใช่ไหมครับอาจารย์หรือขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สนับสนุนคือขึ้นได้โดยที่เงื่อนไขมันผิดนะฮะมันขึ้นได้จากตัวปราสาทนะฮะแต่ปราสาทอันเนี้ยจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นกันชนพื้นที่บริหารจัดการครับนะฮะหรือพื้นที่พัฒนาร่วมแต่มันขาดตรงพื้นที่ไปเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะว่าแล้วครั้งนี้ผมก็ต้องถามอาจารย์กับอย่างนี้ว่าแล้วตอนที่เขาประชุมที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นทะเบียนไปตั้งแต่ปี2551แล้วที่ควีเบกที่แคนาดานั้นใช่ไหมครับอันนั้นคือขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วตัวประสาทตัวประสาทนะแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์จะให้สมบูรณ์เนี่ยคือมันมีเงื่อนไขค่ะตามมตินะคะบอกว่าคุณจะต้องส่งแผนที่หรือแผนผังเนี่ยนะคะแผนบริหารจัดการนะคะแล้วก็วิธีการที่จะบริหารจัดการนะคะคราวนี้เขาส่งไหมครับคราวนี้จะต้องประชุมเรื่องนี้ว่าจะ approve ไหมแผนเนี้ยนะคะแล้วตกลงว่าทางกัมพูชาก็ทำไอ้แผนเนี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ส่งให้ประเทศไทยดูเนี่ยก่อน อยู่ในเครื่องเงื่อนไขคือก่อน6สัปดาห์นะคะเขาก็เลยเลื่อนเขาก็เลยขอเลื่อนไปถ้าเลื่อนไปคราวนี้ขณะนี้เราได้เห็นตัวนั้นไหมครับอาจารย์ครับคือที่ว่าแผนผังที่อาจารย์พูดถึงที่เขาจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคิดว่าคงเห็นนะคะนะคะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะว่าการได้รับข้อมูลเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้รับอย่างชัดเจนนะคะก็ดูจากทีวีเหมือนกันนะคะก็เห็นท่านรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเอกสารอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้คืออะไรก็มีลายเซ็นเนี่ยนะคะงั้นเดี๋ยวพอรัฐมนตรีสุวิทย์กลับมาหรือคณะที่ไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกชุดนี้กลับมาประเทศไทยเนี่ยภาคประชาชนหรือคนที่สนใจนักวิชาการหรือว่าใครเนี่ยหรือรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องเอาเอกสารพวกนั้นเนี่ยทำเป็นเอกสารสาธารณะมาเผยแพร่เราจะได้ศึกษากันนั้นจะดีไหมครับดีจังเลยค่ะนะครับแล้วเนี่ยถึงมาวันนี้โอเคถ้าอย่างนั้นไปนะผมจะถามอาจารย์ต่ออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าคือเท่าที่ผมฟังรัฐบาลพูดเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีปัญหาเรื่องจะต้องปักปันเขตแดนให้เสร็จก่อนถึงจะไปใช่ไหมครับมันจะมีประเด็นที่ประเด็นนี้นะคะก็คือว่ารัฐบาลบอกว่าต้องปักปันเขตแดนให้เสร็จก่อนเพื่อที่เรื่องของการที่จะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนผังหรือว่าผังอนาวาบริเวณของทางกัมพูชาเขาเนี่ยมันจะได้ตรวจสอบดูกันว่ามันลุกล้ำไหมมันมีปัญหามีเรื่องของพื้นที่ไหมอันนี้เป็นแนวที่เราจะเดินไปอย่างนี้มันจะถูกไหมครับอาจารย์ครับมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนเวลาค่ะอ๋อไม่อยู่ที่เงื่อนเวลามันอยู่ที่เงื่อนว่าคุณใช้หลักการอะไรนะฮะครับนะฮะถ้าคุณใช้หลักการแผนที่1ต่อ200,000ของฝรั่งเศสนะฮะไม่ว่าคุณจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนไอ้ของฝรั่งเศสมันตั้งแต่สมัยไหนครับอาจารย์สมัยรัชกาลที่5ตกลงมันมีแผนที่นะมั้ยครับอาจารย์มันมีแผนที่ของฝรั่งเศสไงมันมีแผนที่นั้นใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้ทำร่วมกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโอ้ปัญหาอยู่ตรงนี้ทีนี้มันมีการตีความไงคะตีความที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องเลยค่ะตรงเนี้ยถึงคือใครตีความอาจารย์ครับกระทรวงต่างประเทศเป็นต้นมานะคะทางกระทรวงต่างประเทศไทยใช่ค่ะตีความว่าแผนที่1ต่อ200,000นะคะเป็นการจัดทำร่วมกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสมบูรณ์แล้วคือกระทรวงต่างประเทศบอกว่าจัดทำร่วมกันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วค่ะวันนี้เป็นโอกาสเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอย่างนี้แล้วที่อีกคนหนึ่งตีความว่าไม่สมบูรณ์อีกฝ่ายหนึ่งตีความอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันไม่ได้ร่วมด้วยเลยไม่เคยรับรองอะไรเลยอีกฝ่ายหนึ่งพวกไหนครับอาจารย์ไทยค่ะมาครับไทยไม่เคยรับรองอันนี้เดี๋ยวกระทรวงต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศไทยหรือกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาที่อาจารย์พูดตอนแรกกำลังสงสัยเหมือนกันค่ะไม่ใช่มอกระทรวงต่างประเทศไทยค่ะรับรองว่ามีการทำแผนที่ตามสัญญาสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วอันนี้คือกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศแล้วคนที่คิดว่ามันยังไม่สมบูรณ์นี่คือพวกไหนครับอาจารย์ครับคือพวกเราในคณะนักวิชาการประวัติศาสตร์โอเคนะคะได้ศึกษาค้นคว้าแล้วนะคะเราคิดว่าไม่สมบูรณ์สื่อด้วยไม่ได้ลงรับรองอะไรเลยนะคะแล้วไม่มีการอ้างอิงอะไรเลยผมถามอาจารย์ต่อนี้ว่าตอนที่มีการอะไรนะขึ้นศาลโลกเนี่ยค่ะปี2505 2503 2504ต
อนนั้นเขาเอาแผนที่ไหนมาพิจารณากันอาจารย์ก็แผนที่1ต่อ 200,000 แต่เขารับหรือเปล่าคะเขาไม่รับ Annex 1อันนี้เลยไม่ใครไม่รับครับศาลโลกไงคะศาลโลกไม่รับไม่รับแล้วเขาไม่รับแล้วยังไงครับคือไทยเนี่ยไม่ได้รับศาลโลกก็ไม่ได้รับค่ะครับนะฮะแล้วคราวนี้ไม่แล้วคราวนี้เอาสรุปว่าเรื่องแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยกระทรวงต่างประเทศไทยเข้าใจผิดเข้าใจว่ามันสมบูรณ์แล้วซึ่งอาจารย์บอกว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดส่วนนักวิชาการอย่าบอกว่าสมบูรณ์แล้วนะคะคือมันเป็นแผนที่ที่ใช้ได้แต่ถามว่าถ้าจะมาใช้ถ้าเกิดจากความเข้าใจว่าทำร่วมกันจะต้องเห็นด้วยกันอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วมันหมายความเรื่องมันต้อง100ปีแล้วผมจะแล้ว คนปัจจุบันจะไปเข้าใจยังไงครับอาจารย์เรื่องมันต้องเกิดขึ้นมาต้อง100ปีแล้วเนี่ยต้องเข้าใจสิคะหลักฐานเอกสารมีนะคะคุณวีระครับนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถจัดการความรู้ได้ถ้ารัฐบาลไม่เข้าใจนะคะจัดการความรู้ได้แต่เคยจัดการความรู้ไหมไม่เคยมาเดี๋ยวผมถามอาจารย์อย่างนี้ว่าไอ้แผนที่ที่ว่าเนี่ยมันทำตั้งแต่ปีไหนครับอาจารย์แผนที่เนี่ยไอ้1ต่อ 200,000 ที่อาจารย์พูดถึงคือตั้งแต่ปี1907ถึง1907ก็2450ก็เท่ากับ103ปีละค่ะอันนี้ก็ยังไม่ยอมรับกันเราไม่เคยยอมรับเลยนะคะแต่จะมีปัญหาตอน MOU 43เดี๋ยวก่อนจะไป MOU MOU 43ไอ้ตัวแผนที่นี่ใช่มั้ยครับที่ว่ามันทำให้ปวดหัวแล้วทำให้คิดไม่ตรงกันส่วนหนึ่งเราว่าภาคประชาชนเนี่ยยุติแล้วนะคะหลังจากที่เห็นเอกสารตัวนี้ uh-huh. นะคะไม่เป็นไรครับอยากให้ดูเลยค่ะไม่เป็นไรครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเป็นไรค่ะประเด็นอย่างนี้ที่ผมจะถามอาจารย์ต่อคือว่าขณะนี้ถ้าเรื่องมรดกโลกค่ะปราสาทพระวิหารเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเรื่องของพื้นที่เขตแดนค่ะแล้วพื้นที่เขตแดนเนี่ยอาจารย์ก็บอกมันสัมพันธ์กับแผนที่ใช่ค่ะแล้วแผนที่มันก็จะไปสัมพันธ์กับอะไรอีกคะอาจารย์มันไม่สัมพันธ์กับอะไรแล้วค่ะแต่ว่าถ้ายอมรับว่าเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต้องเกี่ยวพันกับเขตแดนเนี่ยถูกต้องอเพราะทุกคนเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เขาคิดว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอย่างเดียวตกลงขนาดนี้ที่ตั้งที่ตั้งหลักว่า1การขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารของรัฐบาลกัมพูชาที่ต้องมีการทำผังแผนผังบริหารเนี่ยมันมีเรื่องของพื้นที่พอมันมีเรื่องถึงพื้นที่มันก็มีพื้นที่ที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกับเรื่องใช้เรื่องเขตแดนถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเขตแดนก็ต้องมาตีกันให้จบก่อนว่าเรื่องเขตแดนเนี่ยตกลงเราจะเอายังไงกันประเด็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมจะว่าต่ออาจารย์ว่าแล้วเกิดมันเกี่ยวพันและโยงกันยังไงเดี๋ยวอาจารย์อธิบายต่อแล้วกันนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ครับ